อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจ MT Miu มีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะทุกคนคะวันนี้ในซอฟมิวออนไลน์ค่ะมีกิจกรรมเวิร์ลบอสจัดขึ้นมาหัวเรี่ยวหัวแรงหลักคือคุณวรรณวีค่ะผู้ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาร่วมด้วยช่วยกันกับแอดมินหลายคนค่ะวันนี้เราจะมาสู้เวิร์ลบอสกันในวงเล็บว่ามิวก็เป็นแอดมินนะเป็นแค่คนดูค่ะแล้วให้ผู้เล่นเข้ามาสู้กับบอสฆ่าบอสได้รางวัลค่ะนี่สองทุ่มโอ้มากันแล้วตายกันแน่นอนรอเลยรอไหนที่ซ่อมของนี่ที่ซ่อมมาดูที่ซ่อมกันก่อนที่ซ่อมอยู่นี่ไม่มีคนดูแล้วมันมีคนกดเล่นบอกเลยจบแต่เพชรหายมาดูที่ซ่อมค่ะห้ามกดเล่นนะเพชรหายได้นะอีก2นาทีเริ่มเวิร์ลบอสนาทีนาทีอีก1นาทีเดี๋ยวนะครับน่ะเมื่อกี้ ABC เล่นกันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะโดน MBC ปาดมันจะโดนปาดแน่แล้วเดี๋ยวผมต้องคอยดู MBC เอ้มอนที่มันจะทะลุออกมาเดี๋ยวต้องคอยคือโดนดาวซ่อมของกันไว้เนี่ยไม่ใช่เพชรหายกันหมดแล้วหรอถ้าไม่มีเพชรมันจะไม่มีอะไรครับโอ้มันต่อตัวเฮ้ยนะแล้วถ้ามันต่อตัวมันออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่โอ้ยร่วงติดแล้วจะติดหัวร่วงกันหมดเฮ้ยถ้าคนเล่งลงคนอื่นก็ร่วงอะเดี๋ยวนะใช่อะไม่รู้สิเอาเวอร์นี้ไม่ได้ตั้งให้ปิดขี่ใช่ไหมมันก็เลยขี่เล่นกันอ้าวสแลชเอ็มเอ็มนี่คุณจะมามาลุยบอสกันไหมอยู่ไหมเนี่ยสปอนคุณจะมาหนึ่งเอาประตูเตรียมบอกว่าบอสจะเกิดแล้วบอสเกิดแล้วซอมบี้เลเวลหนึ่งดูสิเราจะรอดกันไหมโอ้ยตายไปทั้งทีมคนเฮ้ยต้องช่วยๆกันสู้ช่วยๆกันสู้นั่นน่ะลุมกันตีตอมบอมมาแล้วตอมบอมไอ้ต้องบอกเลยนะว่าคนที่ได้ของต้องอยู่ใกล้บอสระยะ50บล็อกหูแตกบอกหูแตกเฮ้ยมันก็ลงอยู่นะเขาจะรุมตีกันตายไหมเนี่ยเฮ้ยหลบระเบิดขึ้นหน่อยสิไปไงครับไปไงครับอ้าวโอ้โหคนมันเยอะมากจะมองไม่เห็นบอสคนเยอะมากเฮ้ยเลือดบอสไม่ลดเลยรีบขึ้นไปนั่นน่ะแต่ว่าบอสอยู่ไหนเนี่ยเวไม่บอสบอสอยู่ไหนออกบอสมาตามคนหนึ่งอยู่ดิช่วยกันตีนะใช่ไหมมันยังไม่ลดลงเลยโอ้โหเรียบร้อยในบอสมึงไม่เห็นบอสอ่ะเขาตีอะไรกันตีมินเนี่ยนไม่เห็นพอไม่เห็นอ่ะในเอาเนี่ยเนี่ยมีบอสติดไฟเออบอสติดไฟอยู่โอ้โหไม่มีใครหลบแรงระเบิดเลยอ่ะไม่มีเลยเฮ้ยมันต้องมีคนแทงไม่เนี่ยถึงจะเลื่อนรถได้โอ้แสดงว่าซัมมอนลูกน้องผมต้องซัมมอนเยอะกว่านี้หรือเปล่าคนมันเยอะขนาดไม่หรอกประตูว่าขนาดนี้กำลังพอดีแล้วเสียงมันดังใช้ได้เลยไม่ไม่ใช่ตัวระเบิดนะตัวแบบมีไอ้มินเนี่ยนตัวเล็กๆไอ้ซอมบี้ตัวเล็กๆอ๋อตัวมินเนี่ยนเหรออืมประตูว่าขนาดนี้ก็กำลังพอดีนะเพราะมันแบบตอนนี้คือแบบดูดิเลือดบอสมันไม่ลดเลยคือคนไม่ค่อยรถยากไม่ค่อยมีโอกาสได้ตีอ่ะว่าอย่างนั้นดีกว่าอ่าฮะผมว่าจะต้องหามอนตัวใหญ่มาทำเป็นเวิร์ลบอสนะมีคนมันนอนดูด้วยพวกเฮ้ยมันนอนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงบอสช่วงดึงมันก็ตายมันนอนดูพวกอู้พวกอู้พวกคนนอนพวกอู้งานอู้ยตายไปสองมันตามใครอยู่มันตามคนที่ชื่อว่าไอใช่ไม่รู้ค่ะมันตามใครนะบอสอยู่ที่ไหนบอสติดไฟบอสติดไฟอยู่คือไล่ตีกันโอ้ตามคนชื่อตัวไออยู่ปิดคนได้ไหมอ่ะคือยังไงอ่ะปิดคนได้ไหมอ๋อติดคนไงเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเข้าตีบอสยังไงอ่ะไม่ได้
ขนาดมันล็อกอ๋อมันตามคนใช่มันตามคนแต่ว่าปัญหาคือคนที่ถูกตามมันก็วิ่งหนีฮะที่เหลือก็เลยต้องวิ่งตามอ่ะอ่าฮะทีนี้ก็มีโอกาสได้ตีก็ไม่เท่าไหร่บัฟเอฟเฟกต์อะไรกันเต็มไปหมดเลยดูกินยาอยู่บัฟกันเต็มที่แล้วไงคุณวันบินมีคนขายยามีสายขายยาในเซิร์ฟมันก็เลยเอามาปาให้เพื่อนทุกคนอ่ะเป็นยาปาลงพื้นอ่ะได้หมดเลยค่ะลุมโสมตะกี้เออนี่เริ่มเรียนรู้กันแล้วอ่ะต้องมายืนหน้าบอสค่ะแล้วค่อยตีมันเออเขาเรียนรู้กันแล้วนี่อย่างนั้นก็ไม่ได้ตีผิดกันอะไรเงี้ยตอนนี้ไหนโอ้เอ้าไปต่อตัวกันตีเหรอนะต่อตัวกันตีเฮ้ยเอาคนแรกคนนึงยิงจากข้างบนต่อตัวเอาหัวเพื่อนยิงโอ้โหขอขี่ข้อหน่อยขอบึ้มทีก็โดนหมดนะไอ้คนต่อตัวไม่โดนแล้วเนี่ยพ้นระยะไม่รู้ว่าไม่โดนน็อกแบ็กอัพไม่โดนน็อกอัพก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่5นาทีเหรอฮะอันนี้ผ่านมา5แล้วโอ้โหแค่5นาทีตีได้1ตัวนี่ไงต่อตัวยิงจริงๆอ่ะต่อตัวยิงต่อตัวยิงอะไรเฉยๆเฮ้ยถือว่าเราทำได้คุ้มค่าแล้วเนี่ยนั่งทำทั้งวี่ทั้งวันโอ้ยระเบิดคุณมีนั่งทำทั้งวี่ทั้งวันให้คนมาตีเออแล้วบอสใกล้ใจแล้วเรียนรู้ที่จะอัดมุมไหมเนี่ยไม่มีใครหลบลูกระเบิดนะอันที่จริงอ่ะสักนิดเลยอ่ะผมไม่ได้เอามาฆ่าคนด้วยนั่นแหละโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใครอยู่เกินกว่าระยะ50บล็อกไม่ได้แล้วน่ะเอ้ยใกล้แล้วนี่ใกล้ตายแล้วเรียบร้อยตายแล้วอะไรค้างค้างอะไรอ่ะคุณมันจะมีค้างไหมไม่ค้างไม่ค้างโอ้เน็ตดังนี้มีปัญหาสิคะเมื่อกี้ค้างเลยนิดหนึ่งได้ไหมเอ้ยได้กุญแจโอเคโอเคนี่อะไรเสียงอะไรเสียงอะไรมันยิงไงเอฟปุ๊บยิงธนูอ๋อเกมเซฟอ๋อเกมเซฟด้วยทำไมเสียงยิงธนูมันเป็นเสียงแบบนั้นล่ะคะมันซ้อนพร้อมกันหลายตัวไงโอ้มันเป็นเสียงสกิลที่กำลังง้างกันเตรียมง้างเฮ้ยเวอร์บอสเฮ้ยแต่จากลักษณะแล้วเขาจะฆ่าบอสกันได้ไหมตัวละ5นาทีอ่ะมันตีช็อตละนี่ทำไมเสียงอะไรนี่เสียงมันดังแปลกๆนะเสียงซ่ามาอืมผมว่าต้องไปแก้เรื่องมันนับเพลเยอร์ทุกคนมั้งอืมเดี๋ยวต้องเป็นแค่เซลอ่ะแต่มันก็ดูว่าเป็นเสียงที่น่าอันตรายเหมือนกันนะที่ต้องหลบอ่ะหาบอสยังไงเจ๊คนมันรุมกันน่ะเอ้ยไม่เป็นไรวัวเด่นผมเชื่อว่าวัวเด่นใช่บอสวัวเด่นแน่นอนนอนต้องมานู่นคนนู้นยืนกินข้าวฟรีละไหนโอ้โหโอ้อยู่กันตั้งเท่าไหร่70 คนในเซิร์ฟมุ้ยมาช่วยกันหน่อยโอ้โหโดนยิงดูยบอสเลือดหมื่นเอ้ยแสดงว่ามีคนลงมอสดูเลือดหูยตายเป็นดงโอ้ยมาช่วยกันหน่อยเพื่อนไม่ไหวแล้วน่าจะต้องบอกว่ามาช่วยกันหน่อยเพื่อนไม่ไหวแล้วอ้าวโทเทมทำงานด้วยเหรอเนี่ยโอ้โอเคทำงานก็ไม่เป็นไรอ่ะเอาให้บอสตายก่อนโอ้ยอัดบุบแล้วบุบแล้วนี่ทำไมบอสเลือดไม่ลดเลยล่ะค้างค่า มองไม่เห็นเลย เลยมองไม่เห็นแล้วต้องมองตามเพื่อนเอาอื้อตายกันเป็นดงอ่ะสกิลแพสซีฟรุนแรงมากโอ้มันต้องมีเพลงแบบปลุกเราอารมณ์ไปเนี่ยโอ้ยดูต้องลดเสียงเมนลงหน่อยมันดึ๊ดเกินไปหน่อยไปครึ่งตัวแล้วแป๊บเดียวเองเฮ้ยทำเวลาได้ดีเฮ้ยแสดงว่าก็ถือว่ากำลังดีอ่ะใช่ไม่ช้าไม่เร็วระดับ5นาทีโอ้ยนักธนูฆ่าเก่งกันนะเนี่ยเก่งกว่าที่คิดนะปะทูทำไมมีคนตายรุนเลยแน่นอนเราคนอัดขนาดนี้มันต้องโดนสักดอกเลยแน่นอนคนอัดแน่นนะใช่พอตีไม่ได้ดิตีผมไม่ได้โอ้นี่ไงก็เพื่อนพี่กันตีอยู่เดินรอบๆเอ้ยเดินรอบ
ไหนจะมีคนซี้แง่แก่ไหมโอ้โหตายไป4-5คนเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรมอนเตอร์อยู่ข้างนอกเหรอคะนั่นน่ะมอนออกไปข้างนอกเหรอไม่มอนธรรมดาเขามอนธรรมดาโอเคไอคนที่แบบไม่ทำอะไรเลยมันก็ยืนมองไม่ทำอะไรเลยนั่นน่ะก็มันทำอะไรไม่ได้ไงบางครั้งอะเฮ้ยพวกยืนมองส่งกลับบ้านใครมีดาบมีคนทำดาบร่วง1คนค่ะแล้วก็เขาก็พยายามหาดาบเขาอะโหยากมากเลยเนี่ยหาในที่เนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าต้องทำให้ไม่สามารถโยนของได้โหไม่เกี่ยวเลยต้องดูแลตัวเองสิคะเฮ้ยมันต้องเผื่อไว้ด้วยไงเดี๋ยวรอบหน้าต้องกันนะอุ้ยน้อยว่าใกล้ตายแล้วดูไอ้คนที่อยู่ข้างบนนั่นสิชีวิตขี่ยิงอะโอ้โหเฮ้ยบอสจะตายแล้วบอสเราต่อไปก็เอ้ยบอสในมุมตายเรียบร้อยถึงเวลาถึงเวลาน้องที่อยู่ใกล้ๆอ่ะเตรียมตัวโดนพิษดอดตายยกคณะแน่ในน้อนในน้อนน้อนในมุมที่ตียากที่สุดเลยในมุมไปไหนไปได้ไงมาละสกิลพิษมาแล้วเออโดนปะไม่รู้สิไม่รู้อ่ะมันอาจจะแค่เข้าเลือดโดยตรงไม่โดนไม่โดนแฮไม่โดนเหรอมันต้องโดนสิตอนนั้นเมื่อวานเรายังโดนเลยค่ะใช่เราโดนแต่เหมือนคนจะไม่โดนแฮเป็นแอดมินเก็บข้อมูลมาสักพักค่ะสำหรับการปรับปรุงเวิร์ลบอสรอบต่อไปไปดูของส่วนผู้เล่นบ้างดีกว่าดูสิจะมีจีร้องกันไหมเออที่มีคนจีนแต่ผู้เล่นเข้ามาเนี่ยใครอะเจ๊คุณไม่สบายหรอว่าไงคะมาแล้วตัวเลือกแสงไม่ได้หรอพี่มันลุ้นโอ้บอสตัวเลือกแสงใช่ไหมใช่เออน่าคิดพี่เหมียวขอร้องนะขอให้ผู้เล่นทุกคนมันตัวล่องโหดได้ไหมมันมองไม่เห็นเอาธนูยิงธนูที่มันติดเลือกติดยิงยิงอะไรก็ได้เพราะมันมองไม่เห็นเลยมันโอ้โอเคโอเคพี่ตอนนี้คือขอร้องสงสารมันโดนลุ้มแบบพี่มันโดนลุ้มอ่ะมันน่าสงสารอ่ะลูกเห็นเตะไปด้วยนะคะเทียคนจ้าตอนนี้พี่เอวฟังไม่รู้เรื่องขนาดตัวเองยังผมจะฟังไม่รู้เรื่องโอ้ให้เอาธนูเรืองแสงยิงใช่ไหมใช่ในบอสแล้วเนี่ยทันนี้ยังหาบอสไม่เจอเลยเหมือนกันอยู่ครับบอสที่มันเป็นไฟลุ้มอยู่ลุ้มอยู่ในบอสดูแต่ไฟนะเนี่ยไฟแอสเซทใช่มันดูแต่ไฟอุ้ยมองไม่เห็นมันดึงออกมันออกนี่ไงใช่ไหมโอ้พูดเลยเขาพูดโอเคลุ้มอ้าวหนีแล้วไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวหมดว่าหมดว่าไอ้แม่กับเดิมแอดล่างลงมันไปกันล่างสิโอ้ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่ตรงล่างแหละตรงล่างแหละอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่ธนูล็อกเป้าแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ติดอ่ะอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่นี่ลุมเลยละกันเฮ้ยนี่ไงหายล็อกหดแล้วไอ้มันหายล็อกหดแล้วโอ้แยกได้แบบล็อกหดตลอดเลยจะได้เห็นเออใช่แอนดินนี่ไงอะไรครับเอฟเฟกต์โกลวิ่งมั้งใช่ต้องใช้เอฟเฟกต์โกลวิ่งค่ะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันบังอ่ะมันสอยมันแรงจริงแต่แบบคนมาลุมกันอ่ะมันยิงไม่โดนอ่ะมันยิงโดนเพลเยอร์ด้วยกันแต่ว่าเมื่อกี้สเกลต้าใช้ธนูไม่ได้อ่ะยิงแล้วมันสะท้อนใส่ตัวเองอ่ะไปไหนแล้วนี่นั่นไปไหนแล้วไหนอ่ะอันนั้นมอนเลยอ๋อเงินแอดใช่แล้วเสียแล้วเดี๋ยวพยายามล็อกเป้าเป้าหมายอยู่นี่มันโอเคไว้รอบหน้าค่ะไว้รอบหน้าจะปรับปรุงให้ใช่ไม่ใช่เกมละมันนำมาคันเดี๋ยวมีคนมันไปเกาะหัวแอดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนะเฮ้ยลงไปใครเกาะหัวพี่แอดเดี๋ยวจะตายมีคนเกาะหัวคุณวานาบีที่มีโอกาสออกสมุนเมนดิ้งกี่เปอร์เซ็นต์นี่25% ค่ะอุ้ยเยอะจังมาทุกคนมีกำลังใจในการตีได้ไปไหนบ้างมือไหนมาแล้วไหนเอ่ยเอ้ยใครมันขึ้นหัวอีกแล้วเนี่ยโอ้โหขัดขนมากเนี่ยขึ้นหัวตลอดเลยใครวะน่ะมันบอสมันอยู่ไหนงงใครเกาะหัวใครเกาะหัวไม่รู้อ่ะมีคนเกาะหัวลงไปแล้วเออมันสะท้อนจริงๆด้วยใช่ป่ะใช่ๆสะท้อนมันยิงไม่เข้าอ่ะเพื่อนงงคอนต่อเพื่อนโอ้โหมันจะสะท้อนกลับมาด้วยโอเคนั่นไงบอสล็อกเป้าให้แล้วเย้อยู่ไหนวะเย้เอาแล้วใครจบเลยตอนนี้เหนื่อยอย่าบอกนะว่าหนึ่งในบอสนี้มีน้องหัวเอาจริงดิมีค่ะมีโอ้โหระดับตัวคุณวะ
มวยอย่าบอกนะพวกตัวนี้บินได้ไม่เอานะแอดไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกใครอยู่บนหัวแอดไหมเนี่ยใครอยู่บนหัวพี่มิวเนี่ยจะตายแล้วจะตายแล้วไม่มีไม่มีโอเคนั่นอะไรกันล็อกต้อยแล้วยิงทุกคนสามัคคีอยู่ใกล้ๆนะคะระยะ50วอกนะไม่งั้นไม่ได้หรือไม่ได้กุญแจนะได้ตายแล้วตายแล้วเอ้ยมาแล้วนอนเออไหนไหนได้แล้วไหนอ่ะไหนนอนอยู่ไหนแล้วนอนหายนอนหายนี่ทุกคนมี3วันใช่มั้ยทุกคนมี3วันใช่มั้ยค่ะ3ตัวก็3วันเป็นวัวไม่โดนพี่โดนเฮ้ยน้องมาเร็วค่ะน้องไปเลยแล้วใครตายยาขอดีแอนไม่คือไล่บินยิงโกใช่แต่ว่ามันไม่นั่นแหละเพราะว่ามันล่องหนน่ะทำไมพี่หมิวถึงเอานอนวัวมามันน่ารักตอนแรกอ่ะออกแบบน้องวัวว่าอยากจะให้วิ่งชนเพลเยอร์ค่ะแต่ทีนี้คุณมันบีบอกไม่เอาไม่หรอกคือมันยิงโกลไม่ติดนะเนี่ยเพราะว่ามันไอ้นั่นค่ะมันหายตัวอยู่อ่ะแต่มันก็เป็นเวอร์บอสค่ะเราก็ยังไงเราก็ต้องเห็นเพื่อนเราอยู่แล้วนะเนาะตัวขอฝากก็ดีนะเธอทำตัวใส่นิดนึงอ่ะผมไม่โดนก็เห็นเกาะอยู่ดีไหมอ่ะคือว่าเห็นเกาะอยู่ดีมันเห็นเกาะค่ะมันเห็นเกาะอยู่ดีนะลืมไปเลยนี่ใครมันปายาล่องหนใส่วัวเนาะไม่เหมือนเขาปาใส่ตัวเองพี่แต่มันโดนมันบินไปไหนแล้ววะเออนั่นไงล็อกเป้าหมายได้แล้วค่ะวัวกว่าจะล็อกได้มันไม่ง่ายเลยนั่นน่ะต้องพักเกิดอาการวัวเออร์เลอร์บินได้เหมือนสไปเดอร์แมนแมวนะไม่น่ารักเลยวัวดูแบบน่ารักเออน่ารักอ่ะแต่โหดนะน่ารักแต่โหดน่ารักแต่โหดด้วยนะกินข้าวแล้วเฮ้ยอย่าโกงดิเฮ้ยต้องช่วยกันสิคะมันหิวข้าวมันลุกอย่างนั้นมันหิวข้าวไปอยู่เยอะหมดเอาหาไปไหนแล้ววะเนี่ยอยู่ดีๆมันก็วาร์ปไปที่อื่นอ๋ออยู่นี่มองก็ยากเลยเกินอุ้ย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 ได้ยาล่องหนมันต้องเอาออกนะเนี่ยออกยังไงกับวัวเนี่ยมานี่นะทำเลยได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทับคิวบอสหายนะบอสหายนะทำแล้วเสียเอฟเฟกต์ก่อนไอ้วัวมันกินนมแทนได้ไหมไม่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้น่าจะต้องใช้คอมมานด์บล็อกอารมณ์แบบสร้างไว้แล้วก็แบบเอฟเฟกต์เคลียร์ตามด้วยสิ่งมีชีวิตแล้วก็กดรัวๆไปรีพีทไว้นี่แต่นี่ไม่มีไม่โดนดาเมจอะไรเลยอ่ะจริงๆมันไม่โดนเลยไม่เราโดนไม่มีอยู่ที่อยู่ช่วงไอตอนตัวแรกอ่ะที่เป็นอะไรวะตอนตัวแรกที่เป็นฟอมบี้อ่ะดาเมจระเบิดออกกางเลยใส่ชุดเกราะเนื้ออะไรโปรเทคชั่นไอวีทั้งตัวมันก็ไม่โดนแล้วจริงๆงานเราเป็นทั้งฟอร์ลิงเอวีก็ไม่โดนอะไรเลยเราโดนแต่ว่าไม่เจ็บเพราะเรามีแอปซอฟชั่นเรามีเลเวลแอปซอฟชั่นนี่นะเรามีเป็นร้อยแอปซอฟชั่นนะอะไรหมดเลือดที่เบาค่ะเพราะว่าเราคำนวณจากคนที่แบบเป็นเกาะเพชรธรรมดาแบบไม่มีเอนชานด้วยพวกเกาะเหล็กด้วยคือถ้ามันโหดมากกว่านี้คือพวกที่เกาะธรรมดาก็คือวันฮิตคิวตายเลยค่ะใช่ผมชอบอย่างนั้นครับแอปแอปจะบอกว่าเมื่อกี้สกิลเราตั้งก็วันฮิตคิวตายนะเมื่อกี้ยิงทีเดียวใส่ตายเลยนะสเกลตันไม่ใช่วันนี้คิวตายค่ะแต่สเกลตันอิกนอเกาะค่ะแล้วก็อิกนออินชานเข้าเนื้อตรงๆ okay. อันนั้นนะอ๋อคือแบบยิงไปก็ไม่โดนเกาะเกาะไม่มีผลใช่ค่ะเกาะไม่มีผลค่ะมันก็เลยแรงไงใช่อะไรเนี่ยเกาะร้ายอย่างนี้เกาะมีทอนมันไม่ทอนไม่ทอนให้ด้วยทำไมเอ๊ะเกาะร้ายอย่างนี้เกาะมีสะท้อนมันสะท้อนไหมอันนี้ไม่แน่ใจค่ะไม่ได้เทสเรื่องนั้นเลยโอ้ยไม่โดนเลยแต่ถ้ามันทะลุเกาะมันไม่ควรโดนเอนชาร์ดนี่ถ้าทะลุเกาะเลือดไม่เคยลงมากกว่า2หลอดเลยไม่เคยลงมากกว่านี้เลยตอนนี้นะพวกแรกอ่ะพวกแรกลงเกือบประมาณลงประมาณ5หลอดได้ป่ะหลังๆนี่คือจำสุดแค่2 3หลอดตีกันยากค่ะแล้วเขาบอกว่าแบบเลือดเขาไม่ลดเลยบอสมันไม่โหดเลยอะไรอย่างเงี้ยบอสมันไม่โหดเพราะอะไรรู้มั้ยปะทูมันติดโอกาสอะไรคะโอกาสคืออะไรมันเพราะเราแฟกอันนี้ไปไงแฟก PVP อ่ะ PVP ดีนายไปปึ๊บเรียบร้อยโบนี้มีแฟกทันทีก็คือจบแล้ว AoE ดาเมจไม่ทำงานคนมันก็เลยรอดครับไม่งั้นมันตายไม่หยุดเลยโอ้ใช่ผมกำลังนั่งดูอยู่ว่ามีวิธีแก้ไหมตอนเนี้ยมันติดแฟกอย่างนี้นี่เองใช่มันติดแฟกของโอกาสแล้วเราจะต้องแก้ยังไงเนี่ยเพราะว่ามันดูแบบไม่ทำดาเมจผู้เล่นเลยมีแค่เลือดเยอะไม่โดนดาเมจเลยไม่โดนแต่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันคือมันหาบอสยามีคนปายาหายตัวให้บอสด้วยนั่นเองอันนี้ก็เลยพยายามที่จริงๆธนูแสงให้มันติดเอฟเฟกต์ออร่าบอสอยู่แต่ก็โดนบ้างไม่โดนบ้างนั่นแหละมันสะท้อนอ่ะมันสะท้อนลูกธนูออกนะเนี่ยบอสได้ข้อมูลมาแล้วว่าทำไมถึงไม่โดนดาเมจกันเลยเหตุผลเพราะว่าเวลนี้ค่ะปิดเป็น PVP ไว้ไงมันเป็น PVE ใช่ไหมแล้วปัญหาคือสกิลของน้องวัวค่ะเป็นเอฟเฟกต์แบบ LE หมดอ่ะมันนับว่าเป็นดาเมจ PVP ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าดาเมจวัวที่มันควรที่จะมีมันหายไปหมดเลยค่ะ
เราก็เลยไม่ค่อยโดนอะไรกันไม่งั้นวัวตัวนี้ก็ต้องฆ่าคนได้เยอะแล้วแหละไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องไม่อย่างนี้ก็ต้องถ้าเปิดไม่ถ้าเปิดไม่ดีนะถ้าเปิดไม่ดีเพราะว่ามันจะตีกันเองวันนี้นอนดึกใช่ค่ะมันก็จะตีกันเองเอาอีกสักรอบเลยนี่อะไรอยู่ดีๆเขามานั่งเล่นนอนเล่นกันนี่มันอะไรเขาอู้เขาอู้เขาได้เขาอู้เหนื่อยเอาออกดิเอาออกนอนยังไงอ่ะนอนยังไงทำไมมันต้องมานั่งเลยตำแหน่งเดียวกันด้วยมันก็นอนอย่างนี้มันนอนยังไงอ่ะพี่มันนอนยังไงนอนยังไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะพิมพ์ให้ทำได้แค่ซีดอ่ะนี่อ่ะอ๋อเรย์เหรอนอนแล้วใช่คือนอนค่ะตีกันไปนะนั่นนอนรอนอนแล้วบอกเลยว่านอนแล้วพี่มันยิงธนูอ๋อยิงไม่ได้ตอนนี้นิ้วก้อยกดสปินไม่ได้ตอนนี้นิ้วฝั่งพี่กดแต่มันยูเอสอย่าชาแล้วอ่ะลงศพชาไปเลยอ่ะแล้วนั่งหัวเหนื่อยเนี่ยเราเหนื่อยกันแล้วอยากเมาอ่ะเอ็มมันไม่อยากไม่ได้อ่ะเต็มสายเต็มเลยตรงเนี้ยอยากจะไม่ได้แล้วดูดิมีแต่คนนอนเลยนอนกันเต็มที่โอเคอ้าวมีคนปลายาหิวให้บอสอีกหิวขึ้นคนดีจริงๆคนดีกันมากเลยบอสจะตายแล้วมาตอยมาแล้วมูโจสไตล์โอ้โหเปิดไหนวะเพิ่มมันแรงมากเลยแล้วก็ตายแบบไม่ไร้สาเหตุอ่ะแบบมาถ้าตายเลยอ่ะมูมาตยีมาไงมาแล้วค่ะมาตยีทุกคนรู้จักกันไหมใน LOL อ่ะมาตยีอ่ะมาตยีสมุไรใช่ความเพื่อนไม่ได้ตายไม่มีคนอยู่มันคือมัตตยีค่ะที่มันแวบไปแวบมาได้นั่นแหละโอ้โหมันเล็กดาเมจพี่มีคนหัวพี่ไม่เห็นมันตีใช่แล้วไม่แคร์แล้วทำเบสใครไม่รู้ทำเบสโดนหิวแล้วเลื่อนรถนะลงไปลงไปเลื่อนรถพี่มีคนตัวเปล่ามานอนอ่ะมานอนนานแล้วนะเนี่ยเพราะอยู่ดีโมเดลที่เชลบอสบาร์มันบั๊กอะคุณมันนูบีก็เลยสั่งฆ่าบอสที่กำลังจะใกล้ตายแล้วเสกบอสตัวใหม่ขึ้นมาโอ้โหผู้เล่นเสียใจอย่างมากเลยค่ะกำลังจะฆ่าบอสตายกำลังจะได้ของแล้วแอดมินทำให้บอสหายไปซะงั้นแกกดคิวไปแล้วไม่ได้กุญแจเลยไม่ได้กุญแจเลยตายแล้วใช่ไหมไม่ได้กุญแจไม่ได้วะไม่ได้ทำไมเป็นของเราไม่ได้หรอคะไม่ได้คุณเจครับนี่ของเล่เอออะไรเอ้ยตัวสุดท้ายมันตายเองหรือคุณมันนบีสั่งฆ่าไปก่อนมันจะตายนี่ตายมากเลยจริงใจเดียวแล้วนะจริงหรอเตียนนะตัวสุดท้ายเนี่ยของเล่ตายแล้วนี่ไงโอ้ตีกันไปหลอดเลือดมาแล้วโดนสั่งฆ่าก่อนเนี่ยโดนสั่งฆ่าก่อนใช่ก่อนเขาสั่งฆ่าไปก่อนมันเล็กปูมันเล็กอยู่เหลือหลอดเดียวพี่อยู่มันแรงมากมันเกิดออร่าแล้วใช่ไหมเออถูกต้องค่ะโอเคมีคนได้บุกคีงั้นโอเคร้ายมากไม่ทุกคนได้บุกคีแล้วนี่คะใช่ไหมคุณวันวีสั่งเข้ากระเป๋าแล้วค่ะได้แล้วโอเคโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วนี่แหละมันต้องมีวูจูสไตล์อยู่บนหัวแอดมิวไม่กี่คนเนี่ยถือว่าแถมโอ้ยพูดดิสั่งแล้วพี่นับได้กี่ห้าคนอ่ะเป็นข่าวไม่คือตอนแรกมิวต้องอยู่ในโหมดนั้นค่ะเพื่อจะยิงธนูใส่ให้มันออร่าไงตอนนี้ไม่ต้องแล้วหายตัวแล้ววูจูสไตล์เหรอไม่มีคนตายวูจูสไตล์แล้วเนี่ยมันเชดาเมจไงแต่เมื่อกี้เห็นแล้วโดนแล้วโดนหนูคือโดนตีตายไปแล้วรอบนึงอ่ะมันจะหายตัวฟึบฟับค่ะเนี่ยสกิลของมันยังไม่หายแอดเนี่ยมันโดนลุ้มอย่างเดียวเลยไม่หายมันหายนี่ไงวูจูสไตล์หายแล้วขนาดนี้ไหมเออนี่ไงวูจูสไตล์สองรอบติดอ่ะสองรอบติดเขาไม่เรียกว่าลุ้มเขาเรียกว่าพลังมิตรภาพไม่สิบอกโอ้ยใครมันขวัญตกลงเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยไม่ตายได้ยังไงวูจูสไตล์ออกแล้วนะขี่หัวบอลตีวัดมากดอันตีวัดมากดอันตีแล้วบอลเปิดอันตีแล้วมันตีไอ้หนึ่งบอลเปิดตีไปแล้วเก็บหนึ่งอันตีมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วเราตีมันวิ่งเร็วกระจายดาเมจใช่เพราะว่าอันที่ยิงวูจูสไตล์ที่ลองค่ะคือหนึ่งทีมมันฆ่าเราได้เลยนะแต่ว่าพอหลายคนมันกระจายดาเมจไงเออมันไม่ได้โดนเป้าหมายเราแค่คนเดียวค่ะได้ตียาวคนที่ตายว้าวตกลุ่มเลยครับตีไม่ตายอ่ะมันไม่ตายอ่ะ
โดนเอ้ยไปอีกหนึ่งอุ้ยมันเปิดตี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 แล้วมันเปิดตีแล้วดูสิคนที่บอสตามก็ไม่อยู่อย่างเดียวไม่ตีเลยอ่ะเฮ้ยผมเห็นมันวับไป3ทาร์เก็ตนี่โอ้ยไม่อย่าไม่ได้หรือทำที่มันโดนหมดแล้วหรือ3เซฟแล้วตายจะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปปรับมาให้บางคนก็บอกว่าพี่มันบอสมันตัวเล็กมันตียากคนก็เบียดกันใช่ไหมตีแต่โดนแต่ผู้เล่นเออก็น่าคิดค่ะสงสัยรอบหน้าเราต้องทำโมเดลบอสให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองมีคนจับบอสขึ้นเรือจริงเหรอเออแต่ว่ามันก็มีคนไปทุบเรือทิ้งนะทันทีเหมือนกันเอาเผื่อไปตีเรือผมนั่งดูแฟกอยู่ฮะว่ามันแฟกอะไรยังไงอ๋อมันต้องแฟกใหม่หมดเลยทั้งเวิร์ลอะแต่เขาบอกว่าบอสซัมบี้อ่ะโหดมากเขาฆ่าคนได้เยอะมากเลยค่ะลองลงมาก็มาเตอร์ยีอ่ะฮะตัวอื่นซัมบี้มันระเบิดมันเข้าตัวอื่นมันเน้น AOE ไงมันก็เลยไม่มีอย่างน้อยซอมบี้มันกระโดดงับคอคนอ่ะได้คนแล้วแบบเขาบอกคนพวกที่มาเป็นชุดเพชรมันก็ไม่ค่อยโดนดาเมจมันดูเบาอ่ะอยากจะให้แรงกว่านี้อะไรอย่างอยากให้คนตายเยอะๆแต่เราก็รู้สึกว่าคนก็ตายเยอะอยู่นะไม่ถ้าสกิลปกติมันจะตายหมดนี่เลยผมว่าไม่มีใครรอดไม่มีใครรอดแน่ไอ้ตรงวัวตรงแมงมุมอ่ะรอดยากแล้วเขาก็บอกว่านี่พี่เปิดรอบสองเลยก็ได้นะคือแบบว่างตีในวันนี้อ่ะแกเสร็จแล้วเปิดอีกรอบหนึ่งเลยเดี๋ยวจะมาตีไม่น่าจะได้แล้วเดี๋ยวไว้รอบหน้าไม่น่าจะได้หรอกเนาะเดี๋ยวไปนั่งปรับเดี๋ยวไปทำมอนใหม่ไปนั่งแก้ต้องตัวใหญ่อ่ะต้องไอรอนโกเลมวอร์เดนต้องโมเดลพวกนั้นไงสลามยักษ์ก็ได้นะสลามตัวใหญ่ก็นับด้วยใช่สลามตัวใหญ่โดดทุบทีให้สลบเออมันแทบจะสลบเคยโดนอยู่ใช่นี่งงอยู่เรื่องดาเมจงงมากแต่คนเข้ามาในวันนี้เยอะนะฮะดิเนี่ยคน PVE ทั้งหมดเลย70คนน่ะขึ้น PVE ทั้งแถบมีอยู่ไม่กี่คนที่ไม่มาน่ะโอ้แน่นอนว่าลงเวอร์วอสก็ต้องมีของรางวัลใช่ไหมคะของรางวัลเราให้มาเป็นกุญแจค่ะที่สามารถเอาไปเปิดสุ่มกาชาได้เฮ้ยมีคนได้เมนดิ้งนะไงเฮ้ยมีเฮ้ยมีคนได้เมนดิ้งเมนดิ้งมาแล้วต้องดูค่ะว่าใครจะได้ของดีกันไหมแน่นอนของดีที่สุดในเซิร์ฟนี้ตอนนี้คือเมนดิ้งค่ะหายากมากเล่มหนึ่งราคาเป็นแสนเออตีไม่ตีไม่รู้อ่ะนั่นไงได้มีใครได้เมนดิ้งอยู่เนี่ยโอ้โหมากันอย่างมากมายรับรางวัลรับรางวัลอีฟิชเชนซี่5เออว้าสวิฟต์สนีคด้วยว้าก็มาวาร์ปอีเวนต์ลบออกนะปุ๊บมาที่นี่ไม่ได้แล้วดูจากลักษณะแล้วเหมือนจะไม่ออกเลยโอ้ยมีแต่คนได้เอฟเฟคซี่5ใช่เมนดิ้งเพิ่งออกไปเล่มเดียวเองนะโอกาส 25% เลยเมนดิ้งเล่มเดียวเองหรอเอฟเฟคซี่ออกตั้งเยอะตั้งแยะมันคือ 25% ของ40อย่างนะเหลือเชื่อโอ้โหเกลือมันนั่งกอดอะไรกันตรงนี้แบบโอ้ยแทบจะแลกไม่ได้มันยืนกอดกันเต็มที่เลยจะกาจาไม่ได้นะเนี่ยมันก็ได้อยู่อ่ะแต่เมนนิ่งก็ไม่ออกจริงก็ยังเป็นของแฝงแล้วก็แรมเหมือนเดิมเอ้ยเกินทำไมเมนนิ่งออกยากอ่ะเมนนิ่งใส่เล่มแรกได้ด้วยซ้ำมั้งมันไม่เกี่ยวกับเล่มแรกไงค่ะมันคือ 25% นะของ40อย่างเลยนะ40อย่าง 25% มันต่ำอ่ะสมหนึ่งใน40แหละแต่ว่าผมเห็นเนี่ยไอ้พวกบางอันแบบ power sharpness ไอ้ efficiency เนี่ยเออมันก็ออกแบบ 3-4 อันแล้วนะเมนดิ้งเพิ่งไปเล่มเดียวน้องสายต้องทำบอสช่วงที่มันจะออกสกิลให้มันยืนดิ้งบ่อยขึ้นอืมอืมแล้วก็ถ้ามันไล่สกิล single target ก็เตรียมตัวหัวหลุดออกจากบาร์แล้วก็ไม่ต้องให้บอสเดินเร็วก็ได้นะอ๋อให้บอสเดินช้าๆคนจะได้ไล่ตีทันใช่คนจะได้ไล่ตีทันเพราะว่ามันคือแบบใครที่โดนบอสทาร์เก็ตก็วิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะไม่ยอมตีเลยค่ะหนีทั้งชีวิตอ่ะเพื่อนที่วิ่งตามก็ตามไม่ทันอ่ะลากไงลากเราสู้เอาบอสให้อดขึ้นแต่ให้บอสช้าลงก็น่าจะดีซื้อ Feather Falling 4
บางคนหาอันเบกกิ้งแล้วไม่ใช่ป่านนี้ตลาดเราเต็มเลยเหรอเนี่ยคนแบบเอาของไปขายเพียบเลยนั่นน่ะสิของทั้งส่งหนังสือที่แบบได้มาปุ๊บรีบได้รีบขายไหนดูสิอ๋อนี่ไงเริ่มมีขายแล้ว PS Power มาแล้วเริ่มใช่เนี่ยแหละเริ่มขายกันนี่ไงตีแมงมุมเอาไว้ตบบอสแมงมุมแต่บอสแมงมุมน่าจะไม่มีก็แล้วแหละทำตัวใหญ่ไม่ได้เอาไว้ทำเป็นอย่างอื่นเฮ้ยแต่อันเบกกิ้ง3ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นคนออกอะนะมีไหมมีสิใส่ไปหมดแล้วแต่อันเบกกิ้ง3ไม่มีคนได้เลยนะหรือเปล่าผมเห็นฟอร์จูนออกเยอะมากก็แบบเห็นชัดเลยนะคุณวันวีว่าวันปกติอะคนไม่เท่าไหร่แต่วันลงเวอร์บอสนี่คนแบบอยากได้ของคนชอบอีเวนต์ครับจ่ายคนชอบกาจาแล้วคือเป็นเวอร์บอสอะไม่ต้องอาศัยสกิลในการกระโดดไม่ต้องอะไรอาศัยอะไรมากอะคือแค่เข้าร่วมก็พอไงค่ะยิ่งตีอันนี้มันใช่ถ้าเป็นปากัวอะไรอย่างงี้ปะทูก็ไม่อยากจะเข้าร่วมนะเพราะว่าเรากระโดดไม่เป็นไงแต่เนี่ยเราไหวเราไหวอืมใครก็ไหวเขาบอกขอตัวสูงๆจะได้ยิงง่ายเดี๋ยวนะมันมี5ดอกไอ้นั่นอีกประมาณ6ตัวเดี๋ยวนะปะทูไปเช็คเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่า12คูณ60 720 720เลยนะเนี่ยมินดิ้งเขายิ้ม 5% ค่ะยิ้ม 5% จริงๆนะเนี่ยคือ705 720คีย์คือออกคนเดียวหรอจริงดิจริงโหดมากเลยอะครับเมนดิ้งเนี่ยมันคือเรื่องของดวงเราใส่เปอร์เซ็นต์ให้เท่ากันได้คนเดียวบ้างอย่างมากได้2คนหรือเปล่าได้แค่คนเดียวอะคนเดียวผมเห็นคนเดียวนะใช่เห็นคนเดียวเหมือนกันโอเคนี่ไงมีคนมาแล้วโอ้โหก็จะได้เมนดิ้งเฮ้ยเล่ม2เล่มที่2ออกแล้วก็ยังมีคนได้อยู่ทุกคนคะในวันนี้ค่ะเวอร์บอสเราก็ลงไปแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดมากหลายอย่างยังต้องปรับปรุงค่ะให้เวอร์บอสมันดีกว่านี้เนาะพาร์ทนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ